สวัสดีครับสวัสดีพี่หน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้จะทางกลับบ้านนะครับเพิ่งการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเสร็จนะครับนานๆมาไลฟ์ทีสะรุสีนเอ้ยรู้ด้วยเหรอกับดึกใช่ครับสวัสดีครับพี่ปังสวัสดีครับพรุ่งนี้นะครับมีนัดกันนะครับที่พิจิตรนะฮะจำสถานที่ไม่ได้แต่รู้ว่าไปพิจิตรฮะไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่แข่งเรืออะไรกลางคืนนะไม่ใช่ใช่ชีวิตจริงใส่รู้สินเข้ามาด้วยมีน่าเชื่อ Say hi ครับ Say hi ครับเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยๆครับวัดท่าหลวงจ้าใช่ครับพรุ่งนี้เหนื่อยหน่อยนะลูกเล่นดึกครับผมพรุ่งนี้ไปพิจิตรเสร็จปุ๊บต้องตีรถกลับทันทีเลยเพราะว่าเช้าวันต่อมามีอัดรายการยุ่งข้าวพาเพลินนะครับผมฝากติดตามด้วยครับเหนื่อยมากไหมลูกนิดหน่อยครับแม่แข่งเรือวัดท่าหลวงลูกใช่จะนอนกี่โมงคะก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงบ้านกี่ทุ่มนะครับแต่ว่าก็คงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ดีหน่อยที่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นงานเช้าเป็นงานกลางคืนเนาะก็เลยตื่นสายได้หน่อยเมื่อไหร่จะมีที่ขอนแก่นบ้างล่ะครับก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะไม่แน่ใจอะไรแม่ไม่ใช่เพลงมันจบแล้วคิวงานน้องน่าจะคิวพี่ช่วงเดือนนี้ก็จะแบบมาหันนิดหนึ่งมานครปฐมด้วยค่ะพี่มีไหมแม่นครปฐมเดือนนี้ไม่มีใครขับรถให้ครับคุณพ่อครับพักผ่อนเยอะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะครับน้องลิโอนะฮะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยแล้ววันนี้นะครับไปรับหรือครับใช่ครับโอเคกระตุกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้พักผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรถติดเลยวันนี้วันศุกร์พอดีด้วยช่วงค่ำจะเก็บมันเอาไว้ในใจวันนี้ไม่ง่วงหรอครับถามว่าง่วงไหมไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันจะเป็นบางทีที่เราหลับในรายการเป็นเพราะว่าบางทีเราแสบตาพอแสบตาปุ๊บ
หลับตาไปเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเริ่มเคลิ้มละเพราะว่ามันเพลียเพราะเราโดนแสงอะไรเงี้ยครับแสงไฟแบบสปอตไลท์อะไรเงี้ยทั้งวันโดนแอร์ด้วยพรุ่งนี้พกความสุขมาให้แม่เยอะๆนะจ๊ะได้เลยครับมาใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดนะครับมาแล้วมาแล้วครับน้องใกล้ปิดเทอมยังครับยังครับปิดเทอมช่วงพฤศจิกาครับแม่แม่บอกว่างงลูกหายเฉยหลุดครับเมื่อกี้หลุดเอาใหม่ทันไหมครับทันบ้างครับบางมิ้นนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจพรุ่งนี้มีงานยังพักผ่อนเหรอครับมีงานกลางคืนครับผมก็ได้พักทั้งวันครับครั้งหนึ่งได้มีเธออย่างนี้เคยมีกว่าจะขออะไรมากกว่านี้โอกาสมาถึงแล้วรักษาไว้นะครับขอบคุณครับอันมาสุรินทร์รอนะครับเดี๋ยวจะได้ไปจังหวัดไหนอีกบ้างส่วนมากช่วงนี้จะได้ไปในโซนแบบพิษโลกพิจิตรอะไรเงี้ยจะไปบ่อยเดี๋ยวนี้รับงานเยอะจัง มานครนายกบ้างนะได้เลยครับตาลายไหมครับไม่ครับอ่านทันไหมเนี่ยอ่านของพี่มาอ่านของพี่บ้างนะใช่ครับนิทานอะไรบ้างครับทานอะไรบ้างครับวันนี้กินอะไรบ้างเนี่ยกินข้าวเหนียวไก่ครับมาเช้าแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็พวกผลไม้ครับแม่รูปประเทศแดงบุกบวกมีประเทศอะไรนะลืมเดนมาร์กเหรอลืมอ่ะเซิร์ชก่อน
คุณแม่คนกี้พิมพ์เดนมาร์กไหมอ่ะธงสีแดงๆอ่ะใช่ด้วยพี่ปังว่าอยู่พิจิตรรอแล้วโหไวมากครับพี่จำโอไม่ค่อยห่วงพี่จำโอดูแลดีแม่บอกว่าอยู่กับแม่อังห่วงไม่ให้กินแต่มาม่าคณะที่พี่อั้นเรียนยากไหมก็ยากนะครับยากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิปต่อกันในทุกๆครั้งมันก็จะแบบว่ามึนๆหน่อยด้วยบางทีเราลาไปทำงานฮอลแลนด์เหรอครับไม่ใช่เดนมาร์กหรอฮอลแลนด์เหรอฮอลแลนด์โนเดนมาร์กเดนมาร์กครับกลัวไม่ได้เจอน้องดีใจที่น้องได้มากาญจนบุรีและพบกันครับอยู่บนทางด่วนใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ใช่ทางด่วนครับยังไม่นอนหรือครับเพิ่งเลิกงานครับแม่น้องเคยร้องเพลงท่าฉลอม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 หลอมหรือลอมท่าฉลอมมาใช่ไหมครับไม่เคยนะครับอยากให้มานครสวรรค์จังเลยได้เลยครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะไปนะครับนี่จากธงเดนมาร์กนี่ไงคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ใช่ป่าวดิกี้ญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ครับมันจะเป็นสีแดงแล้วก็มีรูปบวกสีขาวน่าจะเดนมาร์กแหละเสิร์ชดูเมื่อกี้ขาดเล่นบ่อยไหมลูกไม่บ่อยครับชลบุรีจ้าชลบุรีนี่จะไปเที่ยวทะเลบ่อยนะฮะวันนั้นเห็นคอมเมนต์นึงถามว่าชอบไปทะเลหรอเครื่องจริงชอบไปทะเลไหมชอบนะแต่เราชอบบรรยากาศที่แบบว่าชอบชิลอะฮะชอบแบบไม่ต้องมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราทำงานเราเจอคนเยอะไม่ได้หมายถึงว่าไปคอนเสิร์ตเจอคนเยอะนะไปคอนเสิร์ตเจอคนเยอะดีครับชอบแต่ว่าบางทีทำงานในเนี้ยในบริษัทอะแล้วบางทีแบบเจอคนเยอะแล้วเหนื่อยนู่นนี่นั่นเราไปปลดปล่อยไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยอันที่อยากฟังน้ำตาแสงใต้ค่ะน้ำตาแสงใต้ร้องไงนะป่าน้ำตาแสงใต้รออันมาเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่นี่อยากไปเที่ยวหลายรอบแล้วอยากไปเที่ยวแม่กำปองกับเพื่อนๆนะนัดกันหลายครั้งแต่ว่าก็ล่มแทบทุกครั้งชอบเล่นน้ำว่ายน้ำไหมคะชอบเล่นน้ำว่ายน้ำไหมเมื่อก่อนนะครับชอบว่ายน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นก็อยากไปแบบไปเดินเตะน้ำเตะทรายที่หาดทรายแบบชิวๆแค่นี้ไม่ได้อยากว่ายอะไรเยอะมาสงขลาบ้างนะลูกเลยอ่านได้เลยครับมาดูช้างที่สุรินทร์จ้าได้เลยครับแต่รอนะครับรองานนะฮะว่าเดือนไหนจะมีไปที่ไหนบ้างนะครับร้องเพลงถูกใจใช่เลยฟังหน่อยครับผมโอ้เพลงเก่ามากเลยนะฮะไม่รู้จะติดก็ติดเปล่านะจำไม่เคยได้แล้วหัวหินจ้ามาเลยโรงแรมอนันตราพักฟรีเลยพ่อกับแม่ด้วยครับเจอที่แฟชั่นน่ารักมากเลยขอบคุณครับฝรั่งเศสนะลูกนะลูกไรอันฝรั่งเศสจะ5โมงเย็นแล้วบุงชู
งชูนี่เป็นคำทักทายใช่ไหมครับเหมือนเพื่อนเพื่อนที่เรียนฝรั่งเศสเขาพูดน้องดูผอมลงนะขอบคุณครับอาจจะเป็นเพราะแบบบางทีทำผมด้วยครับบางทีแบบมันเปิดขึ้นแล้วหน้ามันดูเรียวอะไรเงี้ยดูอาจจะผอมลงแต่จริงลงตอนนี้น้ำหนักก็ลงบ้างนะครับประมาณโล2โลแค่นี้เองเพราะบางทีเรากินข้าวไม่ตรงเวลาครับพี่ปางใจอยากกินให้ตรงเวลาแต่ว่าบางทีด้วยเวลาที่มันทำอะไรอยู่ตอนนั้นมันกินไม่ได้สุนทานีค่ะพี่หน่อยแบบสุนทานีมาจันทบุรีเราเคยไปจันทร์ไหมแม่งานอะไรอ่ะอ๋อจำได้ละจำได้ละสอบไปกับกี่ผ่านไหมคะผ่านครับลูกชายมาเที่ยวเพชรบูรณ์บ้างนะคะเพชรบูรณ์หรอครับก็มีบ้านญาติอยู่ที่นั่นอยู่นะครับนานๆจะไปครั้งเจ็บคอหรอคะเห็นจับปล่อยไม่ใช่ครับไม่ได้เจ็บคอครับคือบางทีไม่จะเช็คดูว่ามันเลียติดไม่มีอะไรเปื้อนไหมบางทีแบบแป้งมันอะไรเงี้ยครับชอบจับเช็คแล้วมันเลยแล้วคนเขาแล้วก็เลยแบบสังเกตว่าเอ๊ะชอบจับคอเจ็บแล้วมันไม่ใช่นะครับพอดีว่าชอบจับดูว่าเนี่ยเนี้ยเปื้อนไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ติดจับไวเลสในรายการด้วยเนี่ยอยู่ถูกที่ไหมเพราะบางทีมันอู้มันอยู่ข้างในเนี่ยมันอู้ชอบจับเช็คเลยติดเป็นนิสัยอ่านถึงบ้านแล้วหิวไหมคะถ้าเกิดว่าถึงบ้านแล้วหิวก็จะไม่กินครับถ้าเกิดมันดึกมากแล้วอะไม่กินนะครับกินทีพรุ่งนี้เช้าเลยเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยอาหารสูงเท่าไหร่คะ180ครับวันที่10มามหาชัยรอชมนะครับขอบคุณครับรอเจอกันครับจันทบุรีวันที่20ครับเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเดือนนี้นะครับจันทบุรีเจอกันครับอ่านทานไหมลูกพยายามจ่ายให้ทานทุกเม้นนะครับมาสมุทรปราการบ้างนะคะเดือนนี้สมุทรปราการสมุทรสาครบ้างเดือนนี้สมุทรสาครนะครับจันที่ฝนกระหน่ำไงคะใช่ครับแม่โหเรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยเดียวแต่แม่ก็สุดยอดเต้นรำกันกลางสายฝนเลยนะฮะคนเป็นห่วงที่น้องจับคอบ่อยมากทักมาบ่อยมากค่ะอ๋อครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องจับคอคือบางทีมันเป็นความเคยชินครับชอบจับไวเลสที่อยู่ในรายการนะครับบางทีไปข้างนอกก็จะเช็คดูว่าเอ้ยอะไรเปล่าอะไรเงี้ยติดเป็นนิสัยเลยตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับลูก7กว่าๆครับแม่คิดจะเล่นละครเป็นพระเอกนะครับอย่างดูก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพัฒนาไปทีละขั้นนะครับก็ต้องลองทำนู่นทำนี่ดูไปเรื่อยไม่แน่อาจจะมีละครก็ได้ครับอนาคตไม่แน่นอนนะฮะเรื่องเดินสายบ่อยนะคะงานคงเยอะก็ประมาณนึงครับลูกสาวแม่5ขวบร้องเพลงหนูได้จนจบทั้ง2เพลงเลยค่ะโหเก่งมากตัวเล็กชอบเพลงนิ่งมากเลยครับขอบคุณครับแม่ขออิจันบุรีนะครับแล้วพบกันครับชอบน้องไรอันร้องเพลงมากค่ะรับชมจากจังหวัดชุมพรเดือนนี้ไปชุมพรใช่ไหมแม่เดือนนี้ไปชุมพรนะครับพบกันได้ชุมพรนะครับ15นะครับเรียนจบแล้วหรือหนูยังไม่จบครับอยู่ปี2ครับมาสุพรรณเมื่อไหร่บอกด้วยนะได้เลยครับจันทบุรีที่ตรงไหนเดี๋ยวก็แจ้งให้ทราบกันนะครับผมจำไม่ค่อยได้ซื้อบ้านยังคะยังครับก็ดูอยู่นะครับว่าตรงไหนอะไรที่มันเหมาะเหม็งกับที่เราชอบมีมาอยุธยาอีกไหมคะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าเดือนนี้เหมือนจะยังไม่มีนะฮะต้องได้เจอสักวันแน่นอนครับคุณแม่ได้พบกันแน่นอนครับอยากให้ได้มาเชียงใหม่อย่างเลยค่ะคงถ้าเกิดไปงานนะครับคงจะแบบยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะค่อนข้างไกลถ้าไปเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่แน่ครับสวัสดีเรียนสวัสดีครับเต้นบ่อยๆนะครับน่ารักดีป้าชอบขอบคุณครับแม่อยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวว่างจะไปเที่ยวอยู่ครับประเทศแรกที่จะไปคือประเทศอะไรนะแม่ญี่ปุ่นนะครับคุณแม่อยากไปแล้วก็น้องชายก็อยากไปด้วยนะครับ
จุดมุ่งหมายหลักที่จะไปเลยนะฮะก็คือพอดีอยากไปซื้อของเล่นแค่นั้นเลยนะครับอยากให้ร้องคอยนวล นะครับตั้งตารอมางานแข่งเรือที่พิจิตรแต่โควิดดับฝันนาซะแล้วลูกเศร้าเลยอดไปดูน้องเลยโอ้โหหายไวนะครับไปเจอกันงานหน้าก็ได้ครับผมง่วงยังครับยังไม่ค่อยง่วงครับง่วงนู้น 4-5 ทุ่มแม่กำปองช่วงปลายปีก็ดีครับหนาวหนาวใช่ครับอยากไปแต่ว่าติดตรงที่ว่าไม่มีเพื่อนไปนี่สิครับต้องดูก่อนว่าเพื่อนว่างกันไหมจัดวันเกิดต้องกับวันไหว้ตรุษจีนอดเลยน้องพริกไปไหนไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อเรียนครับไปญี่ปุ่นเตรียมเดินหนักๆ นะคะฝากบอกแม่แม่อ่างด้วยค่ะแน่นอนครับคุณแม่การเดินหนักของแม่คือไม่ใช่เดินเที่ยวนะฮะแต่เป็นการเดินช็อปนะฮะไม่ได้ไปก็ส่งกำลังใจไปเสมอนะครับขอบคุณครับหนูเรียนซ้อมเต้นยังครับก็เรียนกับซันแล้วก็พี่ฟอร์มครับที่ตอนนั้นไปก่อนไปงานนี้นะครับเรียนแค่นั้นเฉยเพราะว่าเอาจริงไม่ใช่สายเต้นเลยแต่ว่าพอเอนเตอร์เทนได้ครับฝันดีครับไม่แต่งหน้าหล่อนะคะขอบคุณครับนี่แต่งอยู่นะครับจะให้มาอุดรบ้างรอเลยครับเป็น FC ของเลอันนะครับอยู่ฮอลแลนด์ประเทศเดียวกับแฟนอะไรนะแฟนแม่สุอาค่ะอ๋อครับผมมีโอกาสพบกันครับนั่งรถถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วแม่ประมาณรามินทาแล้วครับแม่เอ็นดูไปญี่ปุ่นมีอยากซื้อของเล่นใช่ครับน้องชายชอบมากๆเลยครับเป็นพวกแบบว่ามาสไรเดอร์อะไรพวกนี้นะคนละทางกับพี่เลยไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยมีคนฝากบอกอะไรเยอะมากมายนะป้าจำไม่ได้แอนนับตลอดคิดถึงนะเช่นกันครับแค่นี้ก็เก่งแล้วลูกธรรมชาติขอบคุณครับแม่เดือนไหนมาสงขลาบ้างลูกจำไม่ได้เลยครับแม่ต้องเปิดงานเปิดตารางงานดูครับผมรอบนี้เดือนกันยายนนะครับมีใต้ก็มีชุมพรนะครับผมเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านเกิดนะฮะแม่เดือนแม่ดาวหลับไปญี่ปุ่นอยากซื้ออะไรไปญี่ปุ่นอยากซื้ออะไรไม่มีอะไรน่าซื้อนะแม่ญี่ปุ่นอะไรเข็มขัดอะไรเด้อเราเจอกันอยู่กับลูกแม่แล้วนะไม่รู้เลยครับพี่ปางว่าจะไปซื้ออะไรแค่อยากไปแบบฟีลแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไปเที่ยวฮะใช่เพราะคุณแม่บอกแต่ตอนนู้นแล้วบอกว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นสงขลาเดือนกันยายนไม่มีครับมีชุมพรใช่ที่สำคัญฝากบอกคิดถึงเช่นกันครับพี่ถึงทุกคนครับใครว่างก็มาพบมาเจอกันได้นะครับพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมซื้อซูชิไงญี่ปุ่นเนี่ยไปกกท.ก็ได้มาโอ้โห20กว่าชิ้นแล้วครับแม่ซื้อมาหนูอยากไปฝรั่งเศสค่ะจัดเลยครับญี่ปุ่นไปดิสนีย์เลยลูกน้องชายชอบแบบ
ขัดขามาไรเดอร์ซึ่งหลายคนก็จะถามกับน้องเสมอว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมเวลาเขามาขอให้ซื้อมันสามารถแปลงร่างได้จริงไหมถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องนะฮะเพราะแพงอยู่นะครับสังขัด1อันหลายพันซื้อโมจิง่ายโมจิโมจิอย่าลองกันนะครับโมจิแบบแท้ๆนะเป็นแบบต้นตำรับของเขาที่นั่นเลยขนมญี่ปุ่นอร่อยเนี่ยไปญี่ปุ่นอาทิตย์นึงอ้วนแน่นอนเลยมีแต่ของอร่อยอร่อยขอยากนะมากาญจนบุรีบ้างไหมคะกาญจนบุรีเดือนนี้ไม่ไปปะโอเคไปนะครับเดือนนี้ไปกาญจนบุรีด้วยนะครับอยากไปเที่ยวล่องแพอยู่เหมือนกันค่อยไปกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวเพราะเราไปครอบครัวเราจะต้องเล่นแบบเซฟไงไปกับเพื่อนๆเราจะเล่นแบบละโลดโผนพอไปกับครอบครัวเราสามารถถีบคนตกน้ำได้คนเดียวก็คือน้องชายนะถ้าไปกับเพื่อนก็จะถีบได้หลายคน 3,500 ที่ผิดอยากได้ใช่ครับแม่คือเล้าหลือมากทุกวันเลยไปญี่ปุ่นโอมากาเสะเอ้ยใช่โอมากาเสะใช่ๆครับโอมากาเสะอยากกินอันเนี้ยอูนิอูนิมันดูน่ากินนะแต่ว่าบางคนแบบกินแล้วแบบว่าไม่อร่อยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงพิมพ์ว่ารันดุษฎีปีชาคิดถึง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 เหมือนกันนะใบตองโอ้ยเข้ามาด้วยเว้ยคงได้เจอกันค่ะพบกันครับไหนตารางงานเดือนนี้นะครับโอ้ยอุ้ยโทรศัพท์ด้วยนี่พรุ่งนี้วัดท่าหลวงพิจิตรนะครับงานร้องเพลงวันที่10ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร15เทศกาลกาแฟนะครับจังหวัดชุมพร16ไม่หมดนี่อะไรไม่เป็นไรเลย17ร้องเพลงระยองนะครับ18วัดท้ายน้ำที่อะไรเนี่ยพิจิตรโอ้พิจิตรหลายงานเลยอ่ะเดือนนี้20จันทบุรี21เทอร์มินอล21อโศกเอ้ยไม่ใช่22 22 25ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีอ่ะแม่เขาเบนโอ้ยโอ้ยของเบนนะคะอยากฟังรายการเดี๋ยวเช็คลิขสิทธิ์ก่อนนะครับอูนี่กินครั้งแรกต้องกินเกรดดีๆครับจะได้ประทับใจฉันข้อเสียใจเลยไปอ่านเจอคอมเมนต์นึงอะไรพี่ส้มอูนี่อร่อยมากฮอกไกโดนะแต่ละคนรีวิวมาขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วเคยมา8ริ้วบ้างไหมไม่เคยครับจะย้ายบ้านอยู่พิจิตรละไปบ่อยใช่ไหมแม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยเนาะก็ช่วงนี้เป็นก็ทำงานนะครับก็นิดหน่อยเหนื่อยก็นอนก็หายละก็ตื่นเช้ามาก็ทำงานต่อ22ไปเป็นซิตี้บอยเทอร์มินอลโศนะแม่เขียนถามตรงนี้ทำไมลูกไม่อ่านเลยอยากให้มาสุโขทัยได้เลยครับแม่นี่คุณแม่ชวีวันเนี่ยนะครับอ่านแล้วนะครับแม่ไม่ต้องน้อยใจนะครับอยากให้มาอุตรดิตเรามาสุโขทัยนะครับโอ้สุโขทัยก็ต้องร้องเพลงเนี้ยบ้านที่อยู่สุโขทัยรู้ลิขสิทธิ์ได้เปล่าลองไปก่อนอยากให้มาอุตรดิตนะครับโอเคครับขนมปังพี่ส้มอร่อยไหมแม่สั่งไปยังไม่ได้อร่อยครับ
ผมจะรีวิวให้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยปื้มในหัวทองก็เถอะนะฮะผมจะรีวิวให้ฟังว่าอร่อยนะครับทุกคนไปสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เพจอยากขายใบส้มโอนะครับอยากขายใบส้มโอนะครับสั่งขนมปังกันได้เลยนะครับอาจจะก็รอดูตามเพจเลยครับว่าเขาจะชี้แจงอะไรเรื่องการส่งของนะครับไม่โกงแน่นอนครับ 100% แต่ญี่ปุ่นต้องไป 1-2 อาทิตย์อ่ะไม่น่ามีเวลานะจริงใช่ครับพี่หน่อยน่าจะไป2-3 วัน2คืนบุรีรัมย์สู้ๆนะลูกแม่ติ๋มจากสงขลาครับขอบคุณครับอยากให้มาอ่างทองอย่างเล็กอ่างทองน้องเอ๋ยถึงมองไม่กว้างไปญี่ปุ่นพกมาม่าไปโอ้ไม่ต้องพกหรอกครับแม่ที่นู่นน่าจะมีเป็นโหลอันนี้เราอ้อมนี่เหรอแม่ทางนู้นปิดเหรอสุรินมีสุดประการไหมคะเดี๋ยวเราดูนะครับจะทำเลสิกไหมคะคิดว่าทำนะครับแต่ถึงจะทำยังไงก็เถอะก็ต้องใส่แว่นอยู่ดีเพราะว่าเราใส่ตาสั้นเยอะครับทำปุ๊บมันก็จะลดความสั้นลงแต่ว่ายังคงสั้นอยู่ก็ต้องใส่แว่นแต่มันดีที่ว่าไม่ต้องใส่แว่นหนาแล้วไงครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าทำตอนไหนดีปรึกษาหมอบอกว่าให้ทำประมาณช่วง20ปลายๆหรือว่า30ต้นๆ นะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้เพิ่ง19ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อน4วัน5คืนกำลังดีอยู่ครับที่ญี่ปุ่นจัดไปครับพี่ปางนี่ต้องมีตากล้องนะครับมีพี่หน่อยกับพี่ปางเอาไปด้วยเลยทำงานเร็วดึกจังครับอันนี้เร่งแล้วนะครับเพราะพี่ลิงมีธุระต่อก็รีบจบรีบอัดมาแพร่บ้างนะครับนี่ดีครับมาลพบุรีมั่งปะยังครับแม่ครับพูดเก่งจังลูกนี่แหละครับเมื่อไหร่จะไปอยุธยาอีกคะอยุธยาต้องรอดูนะครับให้ขับรถเก่งหรือยังประมาณหนึ่งครับแต่ว่าขับมาเอาจริงขับรถไปตั้งแต่อายุ17นะแม่นะ17นะครับฝึก10วันแล้วก็ซ่าขับไปพัทยาเลยนะครับแต่ว่าการขับไปนี้มันไม่ใช่ว่าขับคนเดียวแต่ว่ามีพ่อกับแม่เป็นแบ็คให้อยู่ขับไปนะฮะเอาข้าวเตอร์เครื่องบินให้ด้วยนะใช่ครับไม่อีกนานเลยก็ทำเลสิกตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อนคือถามหมอแล้วก็คือภาพจำตอนนั้นคือใส่ตาสั้นอ่ะตอนป.2ครับแล้วก็คือคุยกับหมอที่ทำแว่นใหม่เนี่ยฮะเขาบอกว่าคือเราอาจจะสั้นมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วแต่ว่าเราไม่รู้คำว่าใส่ตาสั้นคืออะไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาโดยตลอดเลยเราเพิ่งมารู้ตัวตอนเราป.2ว่าไอ้เนี่ยเรามองไม่ชัดนะเราก็สามารถสื่อสารออกได้ว่ามันไม่ชัดคืออะไรชัดคืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กเราอาจจะไม่รู้ว่าชัดคืออะไรไม่ชัดคืออะไรเราแยกแยะไม่ค่อยได้เมื่อไหร่จะมาภูเก็ตบ้างคะเนี่ยครับทริปก่อนที่ลงรูปใส่เสื้อสีขาวอ่ะตอนแรกว่าจะไปภูเก็ตแต่ว่าหลายๆอย่างครับก็เลยไปพัทยาแม่นอนก่อนนะครับฝันดีครับคุณแม่ครับกำลังรถไปไหนครับลูกตอนนี้กลับบ้านครับผมเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งก็จะลงไลฟ์ละคุณก็ถึงบ้านไปเลยแหละ4ทุ่มครึ่งอ่านชื่อแม่บ้างลูกคุณแม่บุญชูนะครับมงคลสิริรัตนาพี่คนนั้นเขาฝากบอกว่าอ่านคนเก่งพรุ่งนี้ไปสู้คือเก่าครับรักเพื่อนเพื่อนทุกวันขอบคุณครับวันนี้10ดีใจนะลูกที่ได้มาเล่นที่สมุทรสาครยินดีครับไปญี่ปุ่นด้วยได้ไหมจัดไปเลยครับมาปราจีนบ้างนะ
ต้องรอดูนะครับเราจะเอ็นดีนะครับขอบคุณครับวันนี้รอดูไลฟ์สดกันนะป่านะครับได้เลยครับรอรับชมนะครับอาจจะดึกหน่อยนะครับผมอย่าเพิ่งรีบนอนกันนะฮะป้ายแดงก่อนมันก็ไม่ออกนั่นสิครับโอ้โหภูเก็ตกับพัทยาแพลนพิกเยอะมากค่ะใช่ครับพี่หน่อยคือเอาจริงมันหลายๆอย่างด้วยอ่ะคือถามพี่ทีมงานแล้วพี่แบบภูเก็ตมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะจะได้ไปพี่ก็บอกมาสรุปไปพัทยาย้ายบ้านใหม่หรือยังครับยังครับน่าจะเริ่มประมาณปีหน้าครับรอ20ก่อนเนาะค่อยว่ากันทีตอนนี้ก็กำลังดูอยู่คุณเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณครับรถอะไรนะรถได้ป้ายดำเลขอะไรยังไม่ได้เลยครับรอก่อน1เดือนเนาะมา1เดือนวันที่4มี Today Show on Air นะครับอ๋อใช่ครับวันที่4มี Today Show on Air นะฮะบ่าย3มั้ยอ่ะใช่มั้ยบ่าย3ป่ะ Today Show บ่าย3แล้วก็ฝากด้วยครับกับพี่ทรายมาดามฟินนะครับผมเจอต่อยครั้งแรกเกรงแบบเกรงมากๆมากมากที่สุดฝากด้วยนะครับวันอาทิตย์นะครับ Today Show นะครับไม่ได้ดูแน่เลยอ่ะไปถ่ายกับพี่ไอ้ซันแล้วก็พี่ฟอร์มหาดใหญ่นะครับรอเลยครับง่วงกันหรือยังครับเนี่ยไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ครับขอตามไปด้วยได้ไหมได้เลยครับต้องรอดูนะครับว่าจะไปช่วงไหนช่วงนี้ยังแน่นอนครับน่าจะอาจจะเสียปีหน้ามั้งครับวันที่15นี้ขอเบงไอ้หนุ่มชุมพรนะครับตรงกับเพลงตชดขอร้องรอดูนะคะจะได้ดูไหมวันเดินทางกลับจากพิจิตรนั่นสิครับแม่เมื่อไรจะมาเพชรบุรีบ้างล่ะพรุ่งนี้ขับรถไกลให้พักผ่อนเยอะๆนะเป็นห่วงครับขอบคุณครับพี่หน่อยนี่เพิ่งตื่นสายแน่นอนไลเมื่อเช้านะครับเกือบตื่นสายเหมือนกันตั้งนาฬิกาปลุก 7:30 นาฬิกาปลุกดังแล้วแหละแต่ก็กดปิดไปแล้วแล้วก็แบบสักนิดนึงก็ได้โอ้ยยาวไปครึ่งชั่วโมงดีนะป่ามาปลุกก็ป่าให้ปลุกก็คงยาวไม่ได้อัดรายการแล้วมั้งวันนี้จากสกอตแลนด์ UK ค่ะแต่ประเทศที่ใจผมอยากไปสุดนะไอ้นี่อะไรนะลืมแล้วเนี่ยมีหลายอันจัดเลยคือเห็นใน TikTok ไงครับเป็นแบบเป็นทุ่งสวยๆเลยอะไรนะสวิตเหรอจำไม่ผิดน่าจะสวิตหรือเปล่าพรุ่งนี้น้องต้องใช้บนรถยาวนานแน่เลยใช่ครับประมาณ 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงอะไรยังไม่ง่วงหรอกครับแม่ง่วงแล้วคุณแม่อยู่ด้วยกันก่อนสิครับอีก15นาทีนะอยากให้น่าหัดเต้นเก่งๆครับน่าจะได้ครับก็จะอาจจะไม่ได้เต้นมากมายหรอกครับเต้นแบบนิดหน่อยนะพอแบบเป็นพิธีเป็นเพลงเร็วก็ต้องเต้นบ้างนะแต่ว่าคงพี่ก็อยู่สวิตช์ไฟนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันครับพ่อเป็นสวิตช์แม่เป็นปั๊กนะฮะ3ตาด้วยสุดเราไปไหนเอ้ยกลับบ้านครับพรุ่งนี้ทางปลอดภัยทุกคนนะคะขอบ
คุณครับปลอดภัยนะครับขอบคุณครับนิวซีแลนด์ครับครับนิวซีแลนด์หรือเปล่านะที่อยากไปนึกไม่ออกเนี่ยมันหลายอันชุมพรมาเครื่องไหมคะน่าจะนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าแม่เดือนเขายังไงหนูซื้อบ้านแล้วหรือไรอันเที่ยวเอเชียดีกว่าเที่ยวเอเชียดีกว่ายังไม่ได้ซื้อครับแค่แบบดูไปเรื่อยๆอยู่ครับว่าที่ไหนสวยที่ไหนดีอะไรเงี้ยมีแพลนจะไปโรดทริปนิวซีแลนด์กับเพื่อนไว้มาเล่าได้เลยครับพี่หน่อยรอฟังนะฮะเดี๋ยวทางออกไปนะครับคุณนี้ขอบคุณครับป่านนี้พระอาทิตย์คงหลับแล้วมั้งครับไม่ครับไม่ครับไม่แน่นอนครับผมเผื่อไม่อาบน้ำด้วยซ้ำครับลูกขึ้นสวีทนะฮะคุณนี้ไปรถกับแม่เดือนหรือเปล่าครับใช่ครับแม่นะป่าวว่าคุณแม่สามตานั่งเงียบเชียวไม่ได้หลับไม่ได้หลับนะจ๊ะแม่บอกพรุ่งนี้ค้างไหมครับไม่ได้ค้างครับเพราะต้องตีรถกลับเลยพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บวันอาทิตย์มีถ่ายงานเช้าครับอ่านมาค่ะอยากให้แล้วอ่านคอมเมนต์ครับผมแม่ขวัญใจแสวงสีครับอ่านแล้วครับพระดิกเฝ้าบ้านเหรอคะพระดิกเฝ้าบ้านเหรอคะใช่ครับล่ามโซ่ด้วยครับบ้าเหรอไม่ใช่หมาถ้ามีเวลาส่วนตัวอยากคุยถ้ามีเวลาอยากคุยเป็นการส่วนตัวจริงไปนะคะคือยังไงนะครับมาซื้อแถวบ้านยาย แกงน้องอะโอ้โหสิ่งที่กลับไปบ้านแล้วโมโหที่สุดคือการเห็นพิธียังไม่อาบน้ำในเวลา5 ทุ่มนะฮะน้องกินกาแฟไหมครับไม่ทานเลยครับกาแฟชาอะไรก็ไม่ค่อยจะทานทานแต่น้ำเปล่าโหแต่ว่ากลัวติดครับไม่ใช่อะไรกลัวติดกาแฟเหนื่อยไหมอันนี้หน่อยครับแล้วอันพายายไปดูบ้านใหม่ออสเตรเลียก็น่าเที่ยวนะแล้วอันใช่ครับคือชอบมากอะไรที่มันแบบว่าชิลบรรยากาศมันชิลแล้วมันแบบว่าค่อนข้างจะไพรเวทนิดหน่อยง่วงก็หลับเอาเนาะใช่ครับไม่ได้ง่วงตาเล็กเพื่อนอยู่ใครล่ะคะอาจจะอยู่กับเพื่อนบ้านนะครับเป็นลูกเป็นเรียกอะไรนะแม่ก็เหมือนเป็นพี่น้องกันนั่นแหละครับจากกันมาตั้งแต่ตัวน้อยก็จะมาเล่นด้วยอยากลองเลยกาแฟติดจริงครับใช่ครับพี่หน่อยคือเห็นยายอะติดก็เลยโอ้โหไม่อยากเลยอะกลัวติดแบบยายอะตื่นเช้ามาก็ต้องชงก็เลยไม่เอาดีกว่ายายนี่ไม่ได้เลยยายผมเช้ามาเอาแล้วก็คือเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นแต่อัดกาแฟแล้วอะงงพี่ตาค้างเพราะอันนี้แหละ เล่นซ่อนตาดำเล่นซ่อนตาดำเลยครับตาเล็กครับคือตาเล็กตีไม่ไม่ตีนะแม่เนาะแค่ตาเล็กไม่ได้ตีถ้าตาตีจะแปดนะครับพ่อกับแม่จะทะเลาะกันนิดนึงว่าได้ใครมานะงงถ้าไม่กินกาแฟจะปวดหัวค่ะอ๋อไม่น่าหรอครับคุณยายเลยซัดทุกเช้าเลย
พูดถึงคุณยายคือจริงๆไม่ได้ไปนอนกับยาย10กว่าปีนะแม่นะเป็น10ปีอะไม่ได้นอนนะแต่ว่าไปเจอกันนะฮะแค่ไม่ได้นอนบ้านยาย10ปีคือถ้าเกิดนอนเนี่ย10ตอนเด็กๆอะไปนอนนะครับก็เช้ามานี่เลยไข่ลวกอย่างต่ำก็3ฟองอะใส่แก้วใส่แม็กกี้ลงเรียบร้อยอร่อยมากตอนนั้นยังเป็นแบบว่าเด็กอ้วนนิดนึงแล้วคุณตาได้ไหมนะคุณตาก็จะซื้อปลาเผามานะครับย่างตอนเช้ารักหลานมากปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้ว49ครับผม49ครับตาสารกิง่ายใช่ครับบ้านกี่ตารางวาลูกสดหรือผ่อนครับยังไม่แน่ใจเลยครับแม่ขอดูไปเรื่อยๆก่อนครับกรุงเทพเจออันมาอยากให้ลายเซ็นโอ้ยากเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยไปแฮงเอาท์ที่ไหนด้วยอยู่แต่บ้านกิจวัตรประจำวันก็คือทะเลาะกับแพทริกนะฮะถ้าเกิดอยู่บ้านชั่วโมงหนึ่งจะมี1ครั้งเรื่องที่เราบ่อยสุดคือการไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็จะเกิดอาการแบบอุ้ยตาเหลือกอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำโอ้โหนี่ดึกกว่านี้แล้วคนดูก็ยังไม่นอนเลยนะ 1,600 แล้วขอบคุณมากครับอยู่ด้วยกันโอ้โหแก้เหงามากรักทุกคนมากๆเลือกที่บ้านน้ำไม่ท่วมด้วยนะครับใช่ครับพี่ปาอันนี้ยากมากก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะท่วมหรือไม่ท่วมยังไงหลับอยู่ดีวันดีคืนดีเหยียบบ้านอูดมันแฉะนี่แหละโอ้โหน้ำท่วมเต็มฝึกน้องร้องเพลงหรือเปล่าจ๊ะฝึกครับคุณพ่อกำลังฝึกอยู่ครับแต่ด้วยยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปมากขึ้นเพลงมากขึ้นแล้วอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อคือวัยรุ่นด้วยเพลงน้องก็จะมองว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยน้องก็ไม่อยากร้องแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็พยายามปลูกฝังอยู่ครับให้แบบร้องซี่อะไรเงี้ยมีน้องเดียวรักกันนะรักครับแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กผู้ชายไงครับก็เลยไม่ได้แสดงความรักแบบหวานเนี่ยเหมือนเด็กผู้หญิงนะลื่นล้มอะไรวะเนี่ยล้มอีกแล้วคนหรือบอลอย่ามาซื้อบ้านแถวยุทธยานะพี่ขนของหนีน้ำอยู่อ้อเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านปลอดภัยกันไหมฮะพี่ดื้อไหมคะในบางเรื่องครับดื้อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ51ครับน้องไลอ้อนเหมือนกันอีขอบคุณครับใช่พี่ตุ้มไหมรถติดนะ 4:30 แล้วยังติดกันอยู่เลยสวัสดีตอนเด็กครับสวัสดีครับไม่กบดูน้องเก่งนะเราและอันดื้อไหมคะไม่ดื้อเลยครับเป็นเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้ดูน้องเก่งไม่เชิงดุหรอกครับคือเขาไม่เข้าร่องเข้ารอยอ่ะก็ตัวแบบนิดนึงอ่ะครับโอ้แต่ดูเลอันยังไม่ได้ล้างจานเลยเนี่ยถ้าเป็นแม่ผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วกลางหลังถ้ากลับบ้านมาแล้วไม่ล้างจานอ่ะที่เราเหนื่อยนั่นเราขี้เกียจล้างอ่ะนี่กลับมาเมื่อก่อนม.3เนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ล้างจาน
ใกล้ถึงยังครับใกล้ใกล้แล้วครับอะไรนะประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วครับรถติดครับผมไปไหนคะอ๋อกลับบ้านครับเจอที่สนามบินวิศโลกไม่กล้าคุยคุยได้ครับเต่าหนูชื่ออะไรบ้างนะตอนนี้อาการเป็นไงบ้างเต่าเหรอครับนี่ไงโอ้โหคุณแม่รู้ใจจริงๆเลยอะเต่ามี3ตัวนะครับมีคนโตชื่อไทเกอร์ครับคนกลางชื่อคอปเปอร์คนเล็กชื่อปีเตอร์คนโตเนี่ยกินเก่งมากครับให้อาหารไปเนี่ยคือเขาจะรู้เรื่องมากเลยคนโตอ่ะแบบเวลาเราหยิบกล่องอาหารไปอย่างเงี้ยเขาจะเหลือบเขาจะเหลียวมองเขาจะว่ายน้ำตามมาเลยแต่อีกตัวสองตัวไม่รู้เรื่องตัวกลางจะดุหน่อยตัวเล็กก็ไม่รู้อะไรเลยนะฮะก็เป็นไปตามลำดับตอนแรกอ่ะคือตัวเล็กอ่ะมันไม่ลืมตาครับแล้วก็โอ้ยตาแล้วน้องตาบอดแน่เลยอ่ะซื้อมาจะทิศกว่าแล้วอ่ะไม่ลืมตาเลยอ่ะก็เลยเอาไงดีฮะวันดีคืนดีไปเห็นแล้วอุ้ยลืมตาแล้วโหดีใจมากเลยนึกว่าน้องตาบอดตอนแรกสรุปคนลืมตาสรุปคนลืมตาคุยเรื่องเต่าจะเล่ายาวหน่อยใช่ครับให้หาแบบไหนครับลูกให้เขากินอ่ะเป็นอาหารเม็ดนะครับเม็ดของเต่าเลยเป็นรูปฉลามก็เป็นรูปเต่าเลยแต่ว่าอาหารเนี้ยมันจะข้อเสียคือว่าสมมติเราลงมาในน้ำเลยน้องมันหิวมันจะมากินทันทีเลยแต่ว่ามันจะกินไม่ได้เพราะมันแข็งมันต้องแช่น้ำสักประมาณ10-20วิอย่างเงี้ยครับมันจะนุ่มขึ้นน้องถึงจะกินได้ตอนนี้เริ่มให้กินผักแบบผักจริงๆแล้วก็พอกินได้เพิ่งเลือกเหรอลูกใช่ครับแม่ผมไม่เจอคุณแม่นานมากไรอันเส้นลำลูกกาทำถนนเสร็จแล้วหรอครับเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเลี้ยงงูหรือยังครับไม่ได้เลี้ยงแล้วครับชีวิตนี้คุณแม่ไม่ให้อยากเล่นเต่า4ตัวจะเป็นต้องเล่นใช่ตอนแรกจะซื้อ4ตัวครับแต่ว่าคือจริงๆกลัวน้องไม่รอดเพราะเรามือใหม่เลี้ยงน้องเต่าด้วยเอามา3ตัวก่อนอีกอย่างปุ๊บน้องตัวใหญ่ปุ๊บมันที่เต็มนี่ก็จะเต็มแล้วถ้าเพื่อนแล้วว่าเต่าอ่ะยังไม่ครบทีมฟุตบอลเลยนี่ไงพี่ปังชี้แนะแนวทางที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยก็โอเคไทเกอร์ชื่อมันหลานแม่เลยที่ชื่อไทเกอร์เพราะว่าตอนแรกให้น้องมาน้องลายเยอะกว่าเพื่อนเลยตอนนี้ลายหายแล้วงงเหมือนกันตัวยิ่งโตยิ่งลายหายพี่ก็เลี้ยงกระต่ายทุกวันนี้เพราะลูกอยากเลี้ยงนี่แหละนี่ต้องเอามาแข่งกันแล้วไหมฮะกระต่ายกับเต่าเนี่ยเลยนะแม่กับบีมก็คิดถึงบีมจะย่องไปหาอยู่นะโหยินดีเลยแม่เนี่ยรปภ.ไม่อยู่แล้วเนี่ยมาเลยต้องจัดเพื่อนเต่าเพิ่มอีกแล้วงูไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเต่าแทนใช่ครับมาพิจิตรซื้อบ้านที่พิจิตรเลยค่ะโหคุณแม่ไอ้ลืมกันแล้วมั้งนี่ไงมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะฮะเลี้ยงไดโนเสาร์เลยโอ้โหคุณแม่ใช่อย่าพูดเหมือนแม่เลยครับอย่าเลี้ยงอะไรเร็วแล้วมันตายจะเสียใจใช่มีเราเล่นกับเต่าด้วยเหรอลูกมีบ้างครับเล่นกับน้องบ้างบางครั้งเดี๋ยวต้องลาทุกคนแล้วนะ
ฝันดีทุกคนนะคะแล้วพบกันครับสวัสดีครับ